ลูกค้าสุดงงเด็กเสิร์ฟถูกไล่ออกหลังให้ทิหนัก1.5แสนบาท เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ Daily Mail. เดลี่เมล l เผยเรื่องราวหนึ่งเมื่อกลุ่มคนน้ำใจงามตกลงมอบทิปคนละ100เหรียญราว3,300บาทให้กับพนักง,งานเสิร์ฟที่ให้บริการบนโต๊ะของพวกเขารวมเป็นเงินราวๆ1 4 8 0 0 0บาทแต่กลับลงเอยที่พนักง,งานคนนั้นถูกไล่ออกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคมเจ้าของบริษัทอสังหาท้องถิน่นได้ตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าวันฮาเลดินเนอร์ครับซึ่งสมาชิกทุกคนยินดีที่จะจ่ายทิปคนละ100เหรียญมอบให้กับพนักงงาาานนนเเสิรร์ฟพื่อตอตบแทกทก อย่างหนักตลอดช่วงโควิดใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นพวกเขามีการเซอร์ไพรส์มอบทิปพนักงานเสิร์ฟรายหนึ่งโดยไม่ต้องนําเงินนี้ไปหานกับใครซึ่งภาพที่ออกไปนั้นเหมือนว่าเรื่องเราจะแฮปปี้ดีแต่ต่อมาไว้ได้ทราบว,ว่าผู้จัดจาก,การร้านขอให้พนักงานเสิร์ฟรายดังกล่าวแบ่งทิปให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นไว้จึงพยายามขอคําชี้แจงจากร้านเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อจุดประสงค์ในการมอบเงินครั้งนี้เมื่อร้านไม่ตอบกลับทําให้เขานั้นตัดสินใจไปขอทิปคืนและเอาเงินนั้นส่งให้กับพนนนนัักกงงาาเเเสิรร์คดดมมแต่่่่ออยไ็ีีืวท ธันวาคมที่ผ่านมาไว้ได้เผยว่าพนักงานเสิร์ฟรายดังกล่าวที่เขามอบเงินให้นั้นถูกไล่ออกจากร้านไปเป็นที่เรียบร้อยเขาเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในขณะที่พนักงานเสิร์ฟก็ยอมรับว่าเสียใจเช่นเดียวกันทั้งยังเผยว่าตลอด3ปีครึ่งที่ทํางานร้านนี้เธอไม่เคยถูกร้องขอให้แบ่งทิปได้อย่างใดในขณะที่ฝั่งร้านอาหารออกมาชี้แจงว่าพวกเขาให้ความเคารพเต็มที่กับการที่แคกกลุ่มใหญ่มอบทิปให้กับพนักงานเสิร์ฟโดยเฉพาะและโดยการให้เกียรติกับสมาชิกททีี่่มคาาาของงพวกเรร้น จะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกจ้างงานพนักง,งานรายนี้นั่นเอง